ตอนนี้นะคะปลากระพงจำนวน 20,000 ตัวค่ะที่มีขนาด4นิ้วถึง7นิ้วค่ะเดินทางมาจากลุ่มน้ำบางปะกงนะคะมาถึงที่อำเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครแล้วค่ะตรงจุดนี้ก็คือหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแถวนะคะวันนี้จะปล่อยกันประมาณ 20,000 ตัวค่ะลงในพื้นที่ของคลองดำเนินสะดวกตรงจุดนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นคลองสายหลักที่เชื่อมกันกับอีก4คลองในพื้นที่บ้านแถวนะคะเพื่อที่จะไปไล่ล่าลูกปลาหมอคางดำค่ะมันวันนี้มัน 20,000 ตัวครับ20,000ตัวนะครับอันนี้มาจากไหนกันคะผมมาจากบางปะกงครับเชียงเก่าของสหกรณ์เพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทยถังนึงมีตัวถังนึงมี300ตัวกับ200ตัวครับถ้ารถนึง 7,000 ตัวครับผมขนาดปลา4นิ้วครับ4นิ้ววันนี้4ถึง7นิ้วกว่าจะเอาขึ้นถังกันได้หรือจะบอกเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่วันไหนเมื่อไหร่บ้างคะเราจับปลาจากคือเราจะทำปลาก่อน1วันเพื่อจะคัดไซส์ก่อน1วันแล้วเราก็จะพักปลาไว้ประมาณ1คืนแล้วลุงอีกวันนึงเนี่ยลุงอีกวันเราก็จะจับขึ้นถังเพื่อให้เราพักปลาเพื่อให้เขาคลายเหยื่อและให้เกิดความแข็งแรงเพื่อให้ปลาอ่อนแอแล้วเวลาเราเดินทางเนี่ยจะได้ไม่เสียหายครับแล้วเริ่มว่าปลาขึ้นกันตั้งแต่กี่โมงครับผมว่าปลาขึ้นกันตั้งแต่ตีหนึ่งเสร็จก็ประมาณตีสี่ครับแล้วก็มาเลยแล้วเราก็มาเลยเราทำตั้งแต่ล็อตไหนยังไงกี่ครั้งบ้างล่ะคะที่มาช่วยกันตั้งแต่ล็อตแรกนะครับล็อตที่ว่าลงวันที่19อันนั้นเท่าไหร่คะวันนั้นที่ปล่อยวันนั้นท่าจีน 30,000 ตัวครับแล้วก็มาวันนี้แล้วก็มาวันนี้ 20,000 ตัวปล่อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับล็อตที่2ก็ปล่อยที่วัดยกบัตร20,000 ตัวเมื่อวานนี้วันที่23แล้วมาหน้าที่อำเภอบ้านแพ้วก็คือวันนี้วันนี้ครับอีก 20,000 ตัวค่ะแล้วก็เหลือวันที่26ไปวันทันท้ายนรสิงห์อีก 20,000 ตัวครับค่ะยอดรวมก็ทั้งหมดก็จะประมาณ 90,000 ตัวนี่อันนี้ที่ในโหลนี้ก็ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณ7นิ้วถึง8นิ้วครับอันนี้เป็นปลาหัวครับที่มันโตไวไงแต่นี้ผมก็เลยเอามาด้วยเราทอดแหนะครับทอดแหสุ่มหลายที่ก็จะพบว่ามันมีลูกของปลาหมอคางดำนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ปลากระพงขาที่ปล่อยไปสามารถไปกินได้นะครับอันนี้จะเป็นการลดจำนวนของปลาหมอคางดำได้อีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมก็แจ้งว่าไม่ใช่ว่าปล่อยปลาคงขาแล้วจะไปกินทั้งหมดไม่ใช่นะครับมันจะกินได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับเอ๊ปล่อยปลากระพงไปมันช่วยได้จริงหรอนู่นนี่นั่นอะไรเป็นปลานักล่าหรือบางคนบอกว่าเอากระพงเลี้ยงมาจากบ่อปลามันกินอาหารเม็ดไม่ได้มาปล่อยอย่างนี้มันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือโดยธรรมชาติของปลากระพงอ่ะก็เป็นปลานักล่าอยู่แล้วและการดำรงชีวิตอยู่ของปลาเนี่ยในเวลามันไม่มีอาหารนะครับไม่มีอาหารเขาก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอดของเขานี่เราพูดเรื่องหลักทั่วไปแต่ว่าในปกติไอ้ปลาที่เขาจะมาเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามาปล่อยในโครงการตรงนี้เขาก็ปรับไม่ว่าเรื่องน้ําเรื่องอะไรนะครับเขาก็ต้องปรับมาก่อนแล้วที่พี่น้องประชาชนเขาพูดกันอันนี้ถูกต้องแต่ว่าเจตนาในการปล่อยมันก็ไม่ได้ปล่อยกินตัวใหญ่อยู่แล้วคือปลากระพงปากมันแค่ไหนมันก็จะกินได้ไม่เกินปากตัวเองแหละนะครับส่วนไอ้เจ้าคางดําก็เหมือนกันคางดําดูตัวใหญ่แต่ปากมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับที่จริงคางดํามันก็ไปกินแพลงก์ตอนไปกินไข่ไปกินตัดวงจรเล็กๆเหมือนกันมันก็ไม่ได้จับกระพงตัวใหญ่มากินเพราะงั้นมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะมันไปหน่อยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็เป็นมาตรการเสริมมันก็มีส่วนดีอยู่นะครับ